ันก็เหมือนเรามีเซ็กซ์ธรรมดานะไม่ได้อะไรแต่มันเพียงแค่มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีค่าตอบแทนสวัสดีครับตูนนะครับประวัติรีวัจนากุลนะครับอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ครับปัจจุบันนี้ตูนอายุ33ปีครับก็เริ่มเข้าวงการปี2018ตูนอยู่ในวงการนี้มาประมาณ2ปีครับพูดง่ายๆว่าเราเข้าวงการตอนแก่ก่อนหน้านั้นก็คืออยู่ที่ต่างจังหวัดก็ค้าขายช่วยที่บ้านพอดีบ้านเราเป็นครอบครัวคนจีนแล้วในช่วงปี2018เนี่ยก็เลยขอคุณอามาอบรมเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแล้วก็การออกแบบเครื่องประดับที่กรุงเทพพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยเข้าทำงานในบริษัทของอินเดียครับก็ทำอยู่อย่างนั้นได้สักประมาณครึ่งปีครับแล้วก็เริ่มผันตัวเองเข้ามาในวงการนี้มีสถานประกอบการเขาทำเป็นไลน์แอดขึ้นมาแล้วมันก็เด้งขึ้นที่ไลน์ของตูนว่ารับสมัครนายแบบก็โอเคเราก็ลองไปสมัครดูปรากฏว่าสมัครแล้วผ่านแล้วก็ทำงานในวันนั้นเลยลักษณะก็จะเป็นการโชว์ในสถานประกอบการคล้ายๆตูนๆจะใช้คำว่างานเอ็นดีกว่าเป็นการเอนเตอร์เทนให้ลูกค้าเกิดความสนุกสนานนี่คือจุดเริ่มต้นพอหลังจากเราทำงานในสถานประกอบการนี้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยตูนก็ถ่ายหนังโป มันก็เหมือนเรามีเซ็กซ์ธรรมดานะไม่ได้อะไรแต่มันเพียงแค่มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีค่าตอบแทนช่วงนั้นก็พอสมควรก็ไม่ถึงกับเยอะเป็นหมื่นก็หลายพันคือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นท็อปโมเดลถึงขนาดนั้นที่จะเรียกราคาได้เป็นหมื่นแต่ลักษณะของตูนเหมือนเป็นเซ็กซ์ธรรมดาเนี่ยแต่ของตูนจะงานเต็มนะจะไม่ใช่เป็นการแบบบริการแล้วแอคติ้งแล้วจบไม่คือเราใส่ฟิลเต็มเหมือนคู่รักเลยคือเราแฮปปี้กับการมีเซ็กส์เราไม่จำเป็นต้องมีสเปคก็ได้แต่ก็จะมีลูกค้าบางคนที่เราไปเจอในปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เราหวั่นไหวก็มีก็ไม่ใช่ไม่มีอันนี้เรายอมรับเลยว่าก็จะมีอยู่เคส2เคสที่ณปัจจุบันเนี้ยแค่เขาทักไลน์มาใจเราก็ไปแล้วอะอันนี้ก็มีอันนี้ก็ยอมรับตุดก็มีเหมือนกันมีอยู่คนนึงช่วงที่หนังกำลังได้รับความนิยมช่วงแรกเลยแล้วก็ช่วงที่ออกอีบุ๊กมาเรื่อยๆพอช่วงนั้นเนี่ยอีบุ๊ก5เล่มเนี่ยถ่ายในระยะเวลาประมาณ3เดือนก็5เล่มแล้วคือปกติบางคนเขาจะถ่ายแค่ปีละ2เล่มไม่ให้หน้ามันช้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราด้วยความที่ว่าเรารับงานเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับหมดก็คือช่วงนั้นถ้าเอาพีคจริงๆก็วันละ 4-5 งานก็วันหนึ่งน่าจะได้ประมาณตก12,000ตูนลองโชว์เลยครับว่ามีอะไรโอเคมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าเครื่องสำอางนะครับเล็กๆแน่นอนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ประเทศไทยแดดแรงนะครับก็จะมีในส่วนของพวกวิตามินที่จะต้องใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการฉีดเข้าเส้นเลือดการทำตรงนี้เนี่ยจะต้องมีหมอหรือพยาบาลจัดการนะครับไม่ใช่เราทำเองแล้วอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่โชว์หรือถ้าบางงานที่เขาเน้นแบบโหดหน่อยก็จะเป็นลักษณะเป็นงานหนังแบบเนี้ยพวกที่ชอบแบบแนวหนังญี่ปุ่นก็จะให้เอาไปก็มีภาพลักษณ์ภายนอกคือตูนจะไม่เสริมจมูกตูนจะไม่โบท็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตูนจะหมดเงินไปกับการเล่นฟิตเนสการใช้สเตียรอยฉีดเพื่อให้กล้ามใหญ่การซื้อ PT เทรนเนอร์มาเทรนอะไรอย่างเงี้ยตูนจะหมดกับจุดตรงนี้คือทักษะมันจะต้องเป็นทักษะการบริการการเอาใจลูกค้าชอบลักษณะแบบไหน
รสนิยมทางเพศมันมีหลากหลายคืออาจจะเป็นกับว่าตูนเจอมาเยอะบางคนอาจชอบลักษณะสไตล์มันหนังญี่ปุ่นที่ใช้เชือกมัดขึงกับเตียงเอาผ้าปิดตาแล้วใช้น้ำตาเทียนหล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเจอมาแล้วคือความอดทนของเราอ่ะมีรองรับรสนิยมของเขาอ่ะได้มากขนาดไหนอย่างเช่นงาน BD เหมือนกันในหนังญี่ปุ่นเนี่ยตูนก็เจอมาหลายรอบเหมือนกันก็ชนิดที่แบบพอดีตูนเจาะที่หัวนมอ่ะนะครับก็ชนิดที่แบบว่าเลือดสาดอ่ะก็มีเหมือนกันหรือบางทีเป็นแบบแซดิสคือเป็นพวกซาดิสแบบต่างชาติอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างการทำงานเนี่ยอาจจะมีการตบหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าเขาแบบจะสำเร็จความใคร่อย่างเงี้ยก็มีตูนใช้เพล็บตลอดออนเพล็บรู้จักยาเพล็บใช่ไหมครับก็คือเป็นยาที่กินเพื่อเหมือนกับเป็นตัวที่กินเพื่อป้องกันคือไม่ใช่ว่าเป็นแล้วกินนะแต่คือกินเพื่อจะป้องกันไม่ให้คือเป็นการป้องกันอีกชั้นนึงปกติแล้วก็จะใช้ได้ถุงยางอนามัยถูกต้องไหมครับแต่ขาดรั่วเราไม่รู้อันนี้ตูนก็จะกินเพล็บออนเพล็บตลอดตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการนี้มาเพล็บตัวนี้สามารถรับได้ที่ NGO แล้วก็ฟรีด้วยตูนอยากให้สังคมไทยเนี่ยมองว่าอาชีพเซ็กวอร์เกอร์เนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนไปละคุณจะมองว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยมันเป็นอาชีพนางคมเขียวเหมือนในสมัยก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าอาชีพนี้อยู่คู่กับโลกใบนี้มาตั้งแต่อดีตอาชีพนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นเรื่องเซ็กถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคุณจะมาบอกว่าอาชีพนี้ผิดศีลธรรมนะอาชีพนี้ผิดกฎหมายนะมันเป็นการตีกรอบความคิดของตัวคุณเองมันเป็นการวางกรอบครอบลงไปว่าเซ็กวอร์เกอร์คือสิ่งที่ผิดกฎหมายเซ็กวอร์เกอร์คือสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าเราลองเปิดใจมองให้มันกว้างขึ้นเซ็กวอร์เกอร์ก็คือเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้ก็เกิดมาจากการมีเซ็กด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตูนมองว่าสำหรับคนที่มองว่าเซ็กวอร์เกอร์เป็นอาชีพที่ต่ำเพราะว่าเป็นอาชีพที่ขายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อแลกกับเงินแต่ตัวใหญ่ทุกคนมองว่าไม่มีอาชีพไหนต่ำถ้าเราทำด้วยใจที่สูงครับ